ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วเรื่องไกลยกคำวินิจฉัยยุบไทยรักษาชาติจี้กกต.ยุบพลังประชารัฐเรื่องไกลมาตามนัดยื่นหนังสือกกต.ยกคำวินิจฉัยยุบไทยรักษาชาติจี้ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชารัฐปมเทียบเชิญประวิตรนั่งหัวหน้าพรรคที่มูลนิธิป่ารอยต่อทั้งที่วัตถุประสงค์ระบุชัดไม่เกี่ยวข้องการเมืองจึงเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.เขายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชารัฐจากกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและแกนนำพรรคไปเทียบเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากเห็นว่าเป็นการทำที่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2พ.ร.บ.พรรคการเมืองนายเรืองไกรกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิป่ารอยต่อข้อ 2.7 กำหนดไว้ว่าไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดแต่นายไพบูลย์ก็ออกมายอมรับว่าได้ไปเทียบเชิญพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดจริงและมีการโชว์ภาพตามที่ปรากฏในสื่อเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งในวันที่27มิถุนายนก็ได้มีการเลือกพลเอกประวิตรให้เป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นการไปเทียบเชิญพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อจึงเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเทียบเคียงได้กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติที่ศาลมองว่าเรื่องเจตนานั้นเมื่อมาตรา92วรรค1วงเล็บ2บัญญัติชัดเจนว่าเพียงแค่อาจเป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้ามแล้วหากจำเป็นต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้นจริงเสียก่อนหรือไม่อีกทั้งคำว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัยไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้กระทำว่าจะเกิดผลเป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่หากแต่ต้องดูตามพฤติกรรมแห่งการกระทำนั้นๆว่าในความคิดของวินยูชนคนทั่วๆไปรับรู้ได้จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายไพบูลย์เข้าข่ายเป็นความผิดยุบพรรคได้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองซึ่งข้อ 2.7 ยังอยู่และนักการเมืองจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้นไม่ได้เพราะแต่ละคนทำไมไม่ไปทำเนียบรัฐบาลหรือที่ทำการใหม่ของพรรคแต่นั่นกลับไปใช้พื้นที่ของมูลนิธิการเข้าออกอยู่ดีๆคงไม่มีใครขับรถเข้าไปจะต้องมีการนัดหมายนั่นแสดงว่ามีเจตนาแต่เจตนาท่านอาจจะรีบจนลืมข้อกฎหมายนายเรืองไกรกล่าวกรณีนี้อาจเป็นปฏิปักษ์โดยชัดเจนแต่แปลกใจที่กกต.เพิกเฉยต่างจากกรณีการดำเนินการยุบพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่ตนจึงต้องมายื่นให้ตรวจสอบพร้อมกับให้ตรวจสอบกรณีพลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชยาสว.ที่เข้ามาแทรกแซงพรรคการเมืองล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้ลาออกซึ่งได้ยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้แต่กกต.ยังไม่เรียกมาให้ถ้อยคำอย่างไรก็ตามหากกกต.พบว่ามีความผิดขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับกรรมการบริหารพรรคเหมือนกรณีพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่ก็จะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการในขณะนั้นมีความผิดส่วนพลเอกประวิตรที่ในขณะนั้นยังไม่มีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารศาลก็ควรให้ความเป็นธรรมนายเรืองไกรยังกล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ระบุจะฟ้องกลับตนนั้นว่าก็ยินดีเพราะหลักฐานที่เอามายื่นต่อกกต.ก็จะนำมาจากพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานเพราะภาพหลักฐานก็ปรากฏตามสื่ออยู่แล้ว
ส่วนกรณี4รัฐมนตรีเศรษฐกิจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็มองว่าเป็นเรื่องที่ควรแล้วเพราะเป็นคนที่ก่อตั้งพรรคมาโดยขณะนั้นยอมสละโอกาสในการลงสมัครส.ส.แต่ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีจนพรรคชนะการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ในขณะนี้กลับจะมีการนำนักเลือกตั้งเข้ามาแทนซึ่งหากตนเป็นสี่กุมารก็อยู่ไม่ได้เช่นกันและหากเห็นว่าการลาออกมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเชื่อว่าหากมีการยุบสภาหรือครบวาระก็จะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากดังนั้นถ้าอยากทำงานทางการเมืองก็ควรรีบลาออกแล้วไปตั้งพรรคใหม่และบอกให้ประชาชนรับรู้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ